พ่อแม่พี่น้องคะช่วยกันนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะมีรถนะคะรถบรรทุกสิ่งของเพื่อที่จะไปช่วยน้ำท่วมที่เชียงใหม่นะคะมาจากมูลนิธิการกุศลสมุทรสาครนะคะตอนนี้นะคะน้ำใจของพวกท่านนะคะมันหนักเกินนะคะจนด่านชั่งน้ำหนักของพยุหะนะคะเขาได้ทำการจับนะคะเพื่อที่จะต้องมาเสียค่าปรับและขึ้นศาลตอนนี้รถจอดอยู่ที่สภ.พยุหคีรีนะคะนะคะเนี่ยนะคะเป็นรถที่ว่าจะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะติดตั้งแต่เช้าแล้วนะคะตั้งแต่ 3:30 นะคะอันนี้คุณลุงเจ้าของรถนะคะคือก็มาดูรถนะคะตำรวจท้องที่พยุหะนะคะก็ไม่อยากจะจับเพราะว่ารถนี้นะคะเป็นรถที่ว่าจะต้องไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยนะคะก็คือชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือแต่ก็ตอนนี้ก็ติดอยู่ที่สภ.พยุหะนะคะเพราะว่าทางด่านช่างน้ำหนักไม่ยอมปล่อยนะคะ